นับสนุนโดย SK 999ปุ๋ยอินทรีย์เคมีชนิดน้ำขวดเดียวเอาอยู่ B1 สร้างความมั่นใจทั้งภายในและภายนอกสวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Top Business สุดยอดธุรกิจวิชิตความเป็นหนึ่งกับผมวิชิตเหมิดไทยสงครับสัปดาห์นี้ครับทางรายการมีความเคลื่อนไหวครับในส่วนของธุรกิจมาฝากคุณผู้ชมอีกเช่นเคยครับซึ่งล่าสุดทางด้านบริษัทขายตรงน้องใหม่ครับบริษัท MyBit International จำกัดครับก็ได้ออกมาจัดงานเปิดตัวสินค้าใหม่ครับเป็นแบรนด์จากประเทศเกาหลีครับภายใต้ชื่อแบรนด์ว่าลองคอร์สครับซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งแบรนด์นะครับที่เรียกว่าน่าที่จะจับตามมองกันอย่างมากเลยทีครับพร้อมกันนี้ครับทางด้านของผู้บริหารค่าย MyBit เองครับก็ได้ออกมาพูดถึงครับทิศทางของธุรกิจในช่วงโค้งสุดท้ายและทิศทางของธุรกิจในช่วงของปีหน้ากับการทำตลาดธุรกิจขายตรงอีกด้วยครับซึ่งรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามชมภาพบรรยากาศภายในงานพร้อมเสียงสัมภาษณ์ของผู้บริหารค่าย MyBit กันเลยครับเราได้สักกี่พยานร่วมกันในวันนี้นะครับ Good afternoon ladies and gentlemen Welcome to Thai Korean Joint Venture Agreement Celebration Of course today we are going to join together for the great time of MyBit International from Thailand and Sony Lady from Korea ส่งต่อบรรดาแห่งคนไทยทั่วทั้งประเทศเนี่ยนะครับแล้วก็การส่งออกไปทั่วโลกเนี่ยนะครับสำคัญที่สุดก็คือรูปแบบการทำธุรกิจเนี่ยในแง่ของ Network Marketing ผมว่าเป็น choice นึงที่เราน่าจะต้องจับตามองแล้วเป็น choice แรกที่เราน่าจะต้องให้ความสนใจนะครับทีนี้เนี่ยในส่วนของ Network Marketing เนี่ยเราจะไประดับ global ได้เนี่ยคุณภาพของผลิตภัณฑ์เป็นสิ่งที่สำคัญมากนะครับแล้วก็คุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่เราโชคดีเนี่ยได้มีโอกาสไปเจอเนี่ยนะครับเราไปเจอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพดีเยี่ยมมากจากประเทศเกาหลีเป็นผลิตภัณฑ์นะครับที่ใช้ในการดูแลผลิตภัณฑ์นะครับแล้วก็ช่วยในเรื่องของการยกกระชับนะครับลดริ้วรอยและทำให้ผิวกระจ่างใสที่สำคัญก็คือเป็นสารกันจากสมุนไพรเป็นสมุนไพรด้วยทำไมถึงเลือกลองคลอสครับคุณหมอเล่าให้ฟังนิดนึงครับคือจริงๆแล้วจุดเด่นของลองคลอสนะครับนอกจากมันเป็นส่วนประกอบของสารกันจากธรรมชาติแล้วนะครับลองคลอสเนี่ยนะครับยังได้สิทธิบัตรในส่วนของขั้นตอนการผลิตนะครับแล้วก็กระบวนการเรื่องของส่วนประกอบด้วยนะครับเรายังได้ทุนวิจัยนะครับที่ซัพพอร์ตโดยรัฐบาลเกาหลีด้วยครับลองคอสเองเนี่ยนะครับที่ชัดเจนเลยก็คือเรื่องของการช่วยในการผลัดเซลล์ผิวเก่าครับแล้วก็ช่วยกระตุ้นการสร้างเซลล์ผิวใหม่นะครับซึ่งพอเซลล์ผิวเก่าเราถูกกำจัดไปนะครับเซลล์ผิวใหม่เราถูกสร้างขึ้นมาเนี่ยนะครับเรื่องของผิวที่ดูอ่อนเยาว์นะครับยกกระชับนะครับแล้วก็เรื่องของริ้วรอยเนี่ยก็ดีขึ้นนะครับและยังช่วยในเรื่องของการทำให้สีผิวเนี่ยสม่ำเสมอขึ้นนะครับเรื่องของการปรับสมดุลการความชุ่มชื้นนะครับเรื่องของการควบคุมความมันนะครับซึ่งตัวลองคอสเหมือนดูแลเราแบบองค์รวมแบบเป็นเสร็จเลยนะครับเรื่องของเน็ตเวิร์กมาร์เก็ตติ้งเนี่ยเป็นอะไรบางอย่างที่ในวันนี้เนี่ยเป็นเซกเมนต์ของอุตสาหกรรมที่มีการเติบโตเร็วที่สุดนะครับก็เป็นโอกาสที่ดีฮะที่ MyBit International เนี่ยบังเอิญเนี่ยไปเจอกับบริษัท Sony Baby นะครับแล้วก็เอาเครื่องสำอางยี่ห้อลองคอร์สเนี่ยมาขายผมก็อยากจะพูดสักนิดหนึ่งนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีความเชื่ออยู่อย่างหนึ่งว่าในโลกเราเนี่ยครับมันมีของอยู่สองอย่างอย่างหนึ่งคือเครื่องสำอางเครื่องสำอางนี่คือการขายความหวังครับเพราะมันจะต้องไม่มีผลในเรื่องของการรักษาแต่อีกตัวหนึ่งมันคือยาถูกไหมครับครับแล้วยาเนี่ยจะถูกบังคับด้วยกฎหมายแต่มันมีข้อยกเว้นอยู่นิดหนึ่งคือกฎหมายเนี่ยตามนวัตกรรมไม่ทำเนื่องจากว่านวัตกรรมและการวิจัยเนี่ยมันจะทำให้ได้สารที่มาจากธรรมชาติหรือสารเคมีใดๆที่ไม่อยู่ในการควบคุมของกฎหมายแล้วเราสามารถนำมาผสมเนี่ยในเครื่องสำอางทำให้เครื่องสำอางเนี่ยมันมีประสิทธิภาพในการรักษาและมันถ้ามันได้ผลเนี่ยนะในที่สุดเนี่ยกฎหมายก็จะตามมาควบคุมเราก็จะหนีไปเรื่อยๆซึ่งผมเชื่อว่าคอนเซ็ปต์เนี่ยของลองคอร์สเนี่ยเป็นอย่างนั้นเลยก็คือมันเป็นอะไรบางอย่างที่เป็นนวัตกรรมก็ทางบริษัทโซดิเมดี้นั่งอยู่นี่เป็นศาสตราจารย์เพราะฉะนั้นก็คงไม่ต้องถามกันแล้วว่าจริงๆแล้วในสินค้าที่จะเป็นเน็ตเวิร์กมาร์เก็ตติ้งเนี่ยมันมีข้อสำคัญอยู่ 3-4 อย่างเท่านั้นข้อที่1ก็คือมันต้องมีนวัตกรรมครับ2คือมันต้องปลอดภัย3มันคือต้องได้ผลนะฮะและ4ก็คือว่าบริษัทนี้ต้องทำธุรกิจ
ดยการที่บริษัทจะต้องมีหลักการที่แม่นยำถูกต้องนะไม่เป็นแชร์ลูกโซ่แล้วก็ไม่ได้คิดว่าจะนำมากินกันในระยะสั้นแล้วรวยแต่อยู่นานหมายถึงว่าต้องวางแผนในระยะยาวให้กับสมาชิกกันพอสมควรใช่ไหมครับ 20,000 กว่าล้านนี่เฉพาะเน็ตเวิร์กที่เป็นด้านความงามเลยนะต้องครับใช่ครับมูลค่ามหาศาลมากทีเดียวปัจจัยหลักๆเลยที่จะทำให้ประสบความสำเร็จกันได้เนี่ยอาจารย์คิดว่าช้าง4อย่างนะครับอันที่1เนี่ยเรามองเป็นด้านๆก่อนนะครับด้านที่1ก็คือมันเป็นด้านของบริษัทซึ่งบริษัทเนี่ยจะต้องหา sourcing product เนี่ยที่มีคุณภาพดีแล้วได้ผลนะครับแล้วต้องบอกอย่างนึงว่า product ที่ได้ผลเนี่ยมันไม่ได้เป็นการขายความหวังเพราะจริงๆแล้วเนี่ยลูกค้าในวันนี้ฉลาดดังนั้นเนี่ยเมื่อใช้สินค้าไปพักหนึ่งแล้วมันไม่ได้ผลเนี่ยเขาจะเลิกดังนั้นเราต้องมั่นใจว่าสินค้าที่ซอร์ซิ่งมานั้นเนี่ยเป็นของที่มีประสิทธิภาพมีความปลอดภัยและอีกอย่างที่สำคัญมากที่สุดก็คือว่าต้องคนอื่นไม่มีธุรกิจนะครับแล้วก็แนวทางแล้วก็ระบบในการเทรนนิ่งนะครับก็ได้รับการเทรนนิ่งจากพาร์ทเนอร์ซึ่งเป็นพาร์ทเนอร์ที่ก็เป็นเทรนเนอร์นะครับยุคใหม่นะครับในนาม Insight Academy นะครับแล้วก็เราเองมีธุรกิจนะครับที่นอกเหนือจากในเวิร์ดมาร์เก็ตติ้งแล้วเนี่ยเราก็มีธุรกิจที่ซัพพอร์ตที่ทำให้ทุกคนเห็นภาพธุรกิจอย่างเป็นรูปธรรมนะครับก็มีแฟรนไชส์ความงามนะครับชื่อแบรนด์โชวายโยนะครับก็ปีนี้นะครับก็เชื่อว่าทุกคนก็น่าจะเริ่มนะครับได้มีโอกาสได้ยินชื่อของ MyBiz นะครับแล้วในช่วงของต้นปีหน้าเนี่ยในส่วนของแฟรนไชส์โชวายโยเนี่ยก็น่าจะเป็นที่รู้จักนะครับในท้องตลาดในส่วนของภาคอีสานแล้วก็ในส่วนของภาคเหนือนะครับตอนนี้เราก็เริ่มมีคนสนใจที่จะเข้ามาร่วมทุนร่วมทำธุรกิจกับเราค่อนข้างเยอะแล้วนะครับก็ยังไงฝาก MyBiz International นะครับไว้กับทุกท่านด้วยนะครับในช่วงแรกนะครับก็ถ้าในช่วงแรกเลยเนี่ยสิ่งที่เราต้องทำที่สุดที่สำคัญที่สุดนะครับก็คือทำให้ทุกคนได้มีโอกาสรู้จัก MyBiz International นะครับตอนนี้เราก็เตรียมนะครับในเรื่องของระบบต่างๆนะครับแล้วก็เตรียมนะครับในช่วงของโปรโมชั่นในช่วงเริ่มต้นสำหรับการทำธุรกิจที่ทำให้ผู้นำสามารถทำงานได้ง่ายนะครับซึ่งปีนี้เนี่ยโปรโมชั่นที่เรากำลังจะลอนช์ตอนนี้ก็คือโปรโมชั่นเกาหลีนะครับเนื่องจากเราเองเซ็นสัญญาร่วมทุนกับทางรัฐบาลเกาหลีก็อยากให้ผู้นำทุกคนได้มีความมั่นใจนะครับแล้วก็ได้ไปดูที่โรงงานแล้วก็ได้ไปเห็นนะครับว่าทำไมคนเกาหลีนะครับถึงมีผิวพรรณที่ดีทำไมถึงเราถึงมั่นใจในการเอาโปรดักต์เกาหลีเข้ามาทำตลาดนะครับก็นี่คือคอนเซปต์ในช่วงแรกนะครับแล้วก็ในช่วงแรกเนี่ยแฟรนไชส์โชวายโยนะครับซึ่งก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ทำให้ทุกคนนะครับได้รู้จักสินค้าของ MyBiz เนี่ยนะครับเราก็วางกลยุทธ์ว่าในช่วงต้นปีเนี่ยจะมีคนเห็นแฟรนไชส์นะครับโชวายโยเนี่ยน่าจะประมาณ10สาขาทั่วประเทศไทยนะครับและในช่วงปีหน้าเนี่ยเราวางไว้ที่ประมาณ50สาขาทั่วประเทศไทยคือธุรกิจขายตรงนะครับผมมองว่าเป็นธุรกิจที่มันเหมือนเป็นธุรกิจแห่งการให้จริงๆนะครับผมมองว่าธุรกิจที่ลงทุนต่ำนะครับเราสามารถมีรีเทิร์นได้เร็วและรีเทิร์นได้สูงโดยที่เราอาจจะไม่มีต้นทุนในการทำธุรกิจที่สูงมากเพียงแค่เราเชื่อในระบบเนี่ยผมว่าธุรกิจเน็ตเวิร์กเนี่ยเป็นคำตอบที่ดีคำตอบหนึ่งกับคนไทยเลยยิ่งช่วงในยุคการแข่งขันกันเยอะนะครับแล้วก็ยิ่งช่วงในยุคที่เศรษฐกิจบ้านเมืองเราเนี่ยอาจจะทำให้ทุกคนไม่ขาดความมั่นใจเนี่ยผมว่าธุรกิจเน็ตเวิร์กก็เป็นธุรกิจนึงที่ทำให้ทุกคนมีความมั่นใจในเรื่องของการหารายได้เสริมมากขึ้นได้นะครับคือผมมองว่า MyBiz เองเนี่ยอาจจะแตกต่างจากธุรกิจขายตรงนะครับตรงที่เราเองพยายามขายความเป็นธุรกิจจริงๆอยากให้ทุกคนจับต้องความเป็นธุรกิจจริงๆนะครับอย่างเป็นรูปธรรมนะครับเราก็เลยสร้างนะครับตัวโชวายโยแฟรนไชส์ขึ้นมานะครับเพื่อให้ทุกคนมองเห็นว่าการเป็นเจ้าของธุรกิจเนี่ยไม่ใช่เป็นแค่เจ้าของระบบซึ่งบางครั้งเราอาจจะมองว่ามันเหมือนเป็นมโนภาพแต่วันนี้เราเห็นความเป็นรูปธรรมจริงๆเลยแล้วก็จริงๆแล้วธุรกิจ Anti Aging นะครับเป็นธุรกิจที่ทุกคนอยู่อยากเป็นเจ้าของมันอยู่แล้วเพราะว่าทุกคนอยากหยุดอายุของเราให้เป็นความลับตลอดไปอยู่ตรงนี้ตลอดเวลาอยู่แล้วดังนั้นธุรกิจไทยจริงเนี่ยเป็นธุรกิจนึงที่ยังไงผมเชื่อว่าเทรนด์อีก 5-10 ปีข้างหน้าก็ยังเป็นเทรนด์ที่เติบโตอย่างต่อเนื่องอยู่นะครับก็สินค้าตัวชูธงก็แบรนด์ของมันชื่อแบรนด์ Long Cross นะครับ Long Cross เนี่ยเป็นชื่อของผู้หญิงชาวฝรั่งเศสคนนึงนะครับชื่อเต็มคือ Ninon de Long Cross นะครับเป็นผู้หญิงอายุ60แต่มีผิวพรรณเหมือนอายุ20นะครับเราก็เลยเอาชื่อผู้หญิงคนนี้เนี่ยมาทำเป็นแบรนดิ้งนะครับแล้วก็เป็นธุรกิจเป็นโปรดักต์นะครับที่ใช้แล้วเนี่ยผมมองว่าเราดีไซน์เพื่อให้ทุกคนใช้ง่ายแล้วการดูแลผิวที่ดีที่สุดคือการดูแลผิวบ่อยๆแต่ข้อจำกัดของการใช้คอสเมติกแบบเดิมๆเนี่ยก็คือเราจะทาครีมทั้งวันมันเป็นไปไม่ได้นะครับดังนั้นเราเลยดีไซน์มาเพื่อให้เราใช้ได้ทั้งวันนะครับแล้วก็ใช้ได้ไม่ยากนะครับดังนั้นการดูแลผิวบ่อยๆนี่คือกิจวัตรของคนเกาหลีอยู่แล้วมันเลยทำให้คนเกาหลีในยุคนี้เห็นไหมครับผิวพรรณดีขึ้นเยอะมากเราก็เลยใช้คอนเซปต์ในการดูแลผิวสไตล์เกาหลีเนี่ยเข้ามาทำให้คนไทยมีผิวพรรณที่ดีขึ้นด้วยเหมือนกันเริ่มต้นจะเป็นสินค้าลายความงามครับ
แล้วก็ในอนาคตเนี่ยก็จะมีทยอยมีสินค้านะครับซึ่งสินค้าในรายอื่นๆเนี่ยเดี๋ยวคงต้องมีโอกาสแจ้งกันในครั้งต่อๆไปนะครับแต่ตอนนี้ตัวชูธงตัวแรกเลยก็คือสินค้าลายความงามนี่แหละครับช่วงปีแรกก็คือในปี57ข้างหน้านะครับเราก็คาดหวังนะครับก็ตั้งใจนะครับว่าจะมีเป้าอย่างน้อยเนี่ยที่ประมาณ200ล้านบาทนะครับถ้าตั้งใจจริงๆอยากให้ถึง500ล้านผมมองว่ามันอาจจะเป็นแนวทางที่แตกต่างมั้งครับคือวันนี้เราย้ำนะครับว่าเราอยากสร้างธุรกิจจริงๆที่ทำให้ทุกคนจับต้องธุรกิจได้จริงๆและที่สำคัญที่สุดก็คือระบบเนี่ยต้องเป็นระบบที่เทรนนิ่งเนี่ยสำคัญครับแต่ต้องเทรนนิ่งไม่เยอะและส่งต่อได้จริงนั่นคือจุดเด่นที่ผมเชื่อว่า MyBiz น่าจะสร้างความแตกต่างนะครับให้กับธุรกิจเน็ตเวิร์กหรือเป็นอีกช่องทางเรื่องนึงให้กับคนที่อยากทำเน็ตเวิร์กได้ครับก็จริงๆยุทธศาสตร์เนี่ยนอกจากกรุงเทพแล้วเรายังปักธงที่หัวเมืองใหญ่ด้วยนะครับก็คือตอนนี้ที่เน้นๆจริงๆก็คือที่กรุงเทพอีสานแล้วก็เหนือครับจริงๆแล้วการตอบรับค่อนข้างดีนะครับเราเหมือนเราเริ่มสำรวจตลาดเนี่ยมาระยะเวลาประมาณ1เดือนถึง2เดือนเนี่ยสิ่งที่เราเห็นชัดเจนเลยก็คือคนให้ความสนใจกับโปรดักต์เราค่อนข้างเยอะมากนะครับก็คือฟีดแบคตอบรับเกินที่เราคาดไว้มันก็เลยทำให้เราเองเนี่ยต้องกลับมาตั้งนะครับเหมือนตั้งฐานให้แข็งแรงพร้อมที่จะทะยานในปีหน้านะครับครับจริงๆแล้วเนี่ยที่เราเองตัดสินใจนะครับเซ็นสัญญาร่วมทุนกับทางเกาหลีเนี่ยเนื่องจากสิ่งที่เรามองเห็น AEC เรามองเห็นตลาดเอเชียใกล้แล้วครับเหลือระยะเวลาอีกไม่นานนะครับสิ่งที่เรามองเห็นคือคุณภาพของโปรดักต์เป็นสิ่งที่สำคัญการที่เราจะเอาโปรดักต์คุณภาพออกไปสู่ตลาดเอเชียหรือตลาดโลกเนี่ยนะครับนั่นคือสิ่งที่สำคัญนะครับผมเชื่อว่าโปรดักต์เนี่ยตอนนี้ถ้าเป็นโปรดักต์แอนตี้เอจิ้งแล้วมาจากเกาหลีเนี่ยในตลาดเอเชียตอนนี้ผมเชื่อว่าเป็นอะไรที่สามารถทำตลาดได้ทุกคนที่เข้ามาทำธุรกิจก็น่าจะได้รับรายได้กับการทำธุรกิจตรงนี้ได้ง่ายนะครับครับก็อยากจะฝากทุกท่านนะครับที่สนใจนะครับอยากหารายได้นะครับในช่องทางรูปแบบใหม่นะครับธุรกิจ MyBiz นะครับนอกจากจะทำให้ทุกท่านมีรายได้แล้วนะครับท่านเองก็จะได้ผิวพรรณนะครับแล้วก็จะได้บุคลิกนะครับที่เปลี่ยนไปนะครับในทางที่ดีขึ้นแน่นอนนะครับเชื่อว่า MyBiz เนี่ยน่าจะตอบโจทย์น่าจะตอบโจทย์ความสุขให้กับทุกท่านได้นะครับครับท่านผู้ชมเรียกได้ว่าค่ายไข่ตรงน้องใหม่อย่างบริษัท MyBiz International จำกัดครับหน้าที่จะเป็นอีกหนึ่งตัว